าสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามคณะอนุกรรมการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานนายธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์โฆษกคณะกรรมการได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของครอบครัวหรือโซลาร์รูฟแบบเน็ตมิเตอร์เพื่อให้แต่ละบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนเองได้ส่วนที่เหลือก็สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าโดยเชื่อว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์การอนุรักษ์พลังงานและการสร้างแรงงานด้วยครับใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายในอาคารตัวเองก่อนแล้วก็ไฟฟ้าที่เหลือเท่านั้นที่จะไหลย้อนขึ้นเสาไฟฟ้าไปนะครับนี่เป็นที่มาของคำว่า net meter net แปลว่าไหลเข้าบ้านก็ได้ไหลออกไปจากบ้านก็ได้นะครับตรงนี้เราเชื่อว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีจะทำให้เกิดการติดตั้งโซลารูฟไม่ว่าจะอยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าอาคารธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลโกดังอาคารอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนับแสนนับล้านหลังในอนาคตได้ตรงนี้จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่เหลือเฟือในประเทศไทยในส่วนของกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขนางพรพันธ์บุญรัตพันธ์ประธานคณะกรรมการก็ได้แถลงนะครับว่าได้เสนอขยายบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและต้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพส่วนตนครอบครัวและสังคมส่วนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมคู่ขนานไปกับแพทย์แผนปัจจุบันนอกจากนี้การเสนอข้อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านสาธารณสุขประชาชนจะต้องได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนในช่วงบ่ายนายพิพัฒน์วรสิทธิดำรงนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญผ่านพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากได้รวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศโดยมีข้อเสนอให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมขึ้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองและมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศขึ้นเป็นเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบเขตเดียวเบอร์เดียวโดยสมาชิกมีจำนวนตามสัดส่วนของขนาดและประชากรครับ